นักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินถูกทีมงานกองละครซิทคอมลูกพี่ลูกน้องจัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดอายุครบ26ปีล่วงหน้าชุดใหญ่โดยการวางแผนให้น้องพลอยธนิดาโวยวายหนุ่มโตโน่ที่คอยพูดแซวให้อายอยู่ตลอดจนเจ้าตัวหน้าเสียก่อนที่เป็ดเชิญยิ้มจะยกเค้กเบิร์ธเดย์มาเฉลยค่ะตกใจครับตกใจขอบคุณทุกคนมากครับคือว่ามีความสุขมากครับผมรักที่นี่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนเลยโดยวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวก็เตรียมจัดงานทำบุญบ้านใหม่ใจกลางเมืองขอนแก่นที่ควักเงินกว่า10ล้านบาทซื้อให้คุณแม่อีกด้วยค่ะ